เป็นอะไรและเป็นใจของเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้ใจเป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายใจวรีและผมวีระสุภะดำเนินรายการครับใช่แล้วค่ะและก็ในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นต้นบุญต้นแบบในการที่จะรักบุญนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในบุญนะครับทั้งครอบครัวเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นอนุภาพบุญนี้นะครับก็เกิดขึ้นมากมายนะครับตั้งแต่ชีวิตการรับราชการตนเองครอบครัวแม้กระทั่งลูกสาวเนี่ยนะครับก็เคยประสบอุบัติเหตุแล้วก็มีความคิดที่ดีมากๆเลยนะครับว่าบุญนั้นได้ช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทำให้รอดพ้นต่างๆก็เชื่อมั่นในบุญกันทั้งครอบครัวเลยนะครับขอต้อนรับนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณจรัญรัตน์พงษ์เขมรัตน์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแนะนำคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะคะสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคุณจรัญรัตน์พงษ์เขมรัตน์นะคะปัจจุบันท่านเป็นข้าราชการบำนาญแล้วก็อดีตปลัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารค่ะอยู่ที่อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีค่ะครับให้คุณผู้ชมนะครับได้รู้จักกับคุณจรัญรัตน์เพิ่มมากขึ้นนะครับ อยากให้เล่าถึงภูมิลำเนานะครับและรวมถึงว่ามีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาอย่างไรครับค่ะสวัสดีนะคะจรัญรัตน์พงษ์เขมรัตน์นะคะหรือแม่รัตน์นะคะค่ะเป็นภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดยโสธรอยู่ในครอบครัวของคุณพ่อรับราชการตำรวจแล้วก็คุณแม่มีอาชีพขายส้มตำพวกเรามีพี่น้องทั้งหมด10คนค่ะแล้วก็ในครอบครัวของเราอัธยาศัยในการทำบุญของคุณพ่อก็คือท่านจะลุกขึ้นนึ่งข้าวแล้วก็ใส่บาตรทุกวันเราก็เห็นจนชินตานะคะส่วนคุณแม่นั้นท่านชอบทำบุญกฐินมากเลยปีหนึ่งอย่างน้อยก็9วัดต้องได้ทำบุญ9วัดค่ะและเมื่อลูกหลานทุกคนน่ะสิ้นเดือนมาเอาเงินมาให้ท่านท่านก็เก็บเงินใส่ถุงของท่านไปบ๊ายบายเพื่อทำบุญกฐินอย่างเดียวจนถึงวันหนึ่งท่านน่ะนับเงินของท่านแล้วได้เยอะท่านก็บอกว่าอยากทำบุญกฐินก็เลยพากันไปจองกฐินแล้วก็ทำบุญกฐินวัดสร้างโบสถ์วัดใกล้บ้านค่ะนี่เป็นชีวิตครอบครัวของเราค่ะนะคะแล้วก็พี่น้องหมด10คนก็อยู่ในบุญกันหมดส่วนชีวิตในครอบครัวของแม่ก็คือพ่อบ้านของแม่นี่ท่านแม่เองเป็นครั้งแรกบรรจุเป็นครูนะคะต่อมาก็มาสอบเปลี่ยนสายงานเป็นผอ.กองการศึกษาของเทศบาลแล้วก็ดูแลการศึกษาของเทศบาลทั้งหมดต่อมาเมื่อจบปริญญาโทรัฐศาสตร์ศาสนศาสตร์จากนิด้าแม่ก็ไปสอบเป็นสายงานมาเป็นปลัดเทศบาลและได้มาอยู่ที่เทศบาลเมืองพิบูลเมืองสาหารจนเกษียณอายุตลอดเวลา13ปีนะคะส่วนชีวิตในครอบครัวพ่อบ้านก็เป็นผอ.โรงเรียนระดับเชี่ยวชาญ49ค่ะแล้วก็มีลูก2คนลูกสาวคนโตก็ประกอบอาชีพส่วนตัวจะมีธุรกิจส่วนตัวของเขาเองที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะส่วนลูกชายเขาก็รับราชการเป็นสถาปนิกที่อย่างนี้อยู่เทศบาลนครรังสิตค่ะพวกเราครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่ไปทำบุญที่ไหนจะยกขบวนไปทั้ง9คนเลยโอ้สาธุสาธุค่ะทีนี้แล้วมาสู่เชิญค่ะค่ะพ่อแม่ลูกแล้วก็หลานๆด้วยไปไหนก็9คนทั้งหมดเลยแล้วก็เวลาทำบุญก็ทำ9คนทั้งหมดเลยแล้วก็ในตอนที่แม่ในชีวิตทางโลกเนาะยังไม่เข้าวัดแล้วก็คิดว่าครอบครัวของแม่เนี่ยสมบูรณ์เพราะว่าประสบผลสำเร็จทั้งทางครอบครัวแล้วก็
ทางประกอบอาชีพกับงานก็ถือว่าในช่วงนั้นถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จพอสมควรค่ะครับค่ะแล้วตอนที่คุณแม่ยังไม่ได้รู้จักวัดพระธรรมกายแล้วก็ได้ทำบุญอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับแล้วหลังแล้วเข้ามาที่วัดพระธรรมกายได้ยังไงครับตอนนั้นปี2553ครับโรงเรียนในสังกัดเขาส่งทีมเด็กดีพิสตาร์มา3ทีมท่านนายกเทศมนตรีในขณะนั้นก็คือท่านณรงค์ศักดิ์โพสาวัตรก็เรียกแม่เข้าไปบอกว่าท่านปลัดลองพาคณะครูนักเรียนไปที่วัดพระธรรมกายดูซิว่าเป็นยังไงครับแล้วน่าจะทำโครงการที่ต่อไหมพวกเราก็พาคณะครูผู้บริหารโรงเรียนคณะครูและเด็กดีพิสตาร์มาที่วัดพระธรรมกายในปี2553ค่ะครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงใช่ค่ะมาถึงความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นกับเรารู้สึกยังไงบ้างคะพอมาเห็นวัดนะคะแม่รู้สึกทึ่งมากใช่วัดหรือเปล่าทำไมใหญ่โตจังห้องน้ำก็สะอาดมันเรื่องประทับใจตั้งแต่แรกๆเลยนะคะพอหลังจากนั้นนะคะก็ช่วงเข้าลานธรรมค่ะครับเด็กแสนเป็นล้านนะคะนั่งสมาธิเงียบเลยแม่ก็เริ่มทึ่งว่าทำไมหลวงพ่อท่านทำได้แต่ลูกหลานเราแค่ไม่กี่คนก็ยังนิ่งกันไม่ได้นี่เป็นล้านเลย ทำไมนิ่งได้ภาพนั้นมันเกิดความประทับใจ แล้วก็คิดว่าอยากศึกษาประวัติชีวิตของหลวงพ่อ ครับ ธรรมชโยค่ะ เพราะว่า เราไม่เคยได้ยินข่าววัดพระธรรมกายเลยแล้วก็คือตอนอยู่พี่บุญผู้นำบุญก็มาชวนบ้างก็ทำคือเขาก็ไม่มา แล้วก็ทำบุญกับเขาทีละร้อยแค่นั้นเอง นะคะก็ไม่มีโอกาสมาวัดพระธรรมกายพอได้เห็นทุกอย่างมันตื่นตามันทึ่งครับทึ่งแล้วทึ่งอีกทึ่งในวัดทึ่งในหลวงพ่อทึ่งในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นนะคะก็เลยมีความคิดว่าอยากมาแล้วก็พอกลับไปบ้านที่พี่บุญมังสาหารผู้นำบุญพี่บุญมังสาหารนะคะก็มาชวนว่าแม่ไปบวชอุบาสิกาแก้วไหมเราก็อยากศึกษาเกี่ยวกับท่านอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจมาบวชอุบาสิกาแก้วหนองอ่อนแล้วก็และเมื่อตอนที่แม่มารับสบายแก้วนะคะตอนเข้าลานจุดโคมประทีปเข้าลานธรรมแม่รู้สึกว่าน้ำตามันเริ่มไหลแล้วก็คิดว่าแล้วก็คิดในใจว่าบ่นในใจว่าหลวงปู่หลวงพ่อเจ้าขาทำไมปล่อยให้หนูอยู่ทางโน้นนานจังหนูไม่รู้จักวัดเลยร้องไห้น้ำตาไหลพวกผู้นำบุญที่มาด้วยกันเขาก็มองหน้าแม่แต่แม่ก็มันไหลด้วยความปลื้มว่าเราได้มาเห็นแล้วมาเห็นวัดพระธรรมกายแล้วก็คิดว่าสิ่งนี้แหละที่เราขวัญไขว่มาตลอดเพราะว่าตลอดชีวิตของแม่นั่นแม่ไปหลายวัดนะก่อนไปวัดนู้นวัดนี้แล้วก็ไปปฏิบัติธรรมมันก็ไม่โดนใจทุกอย่างเลยไปหลายแห่งไปฝึกหมดเลยโทก็ฝึกทุกน้องพองน้องฝึกหมดแต่มันก็ไม่ได้โดนใจแต่พอมาเห็นวัดแล้วแค่เรามาบทอุบาสิกาแก้วแล้วเราไม่รู้จักประวัติชีวิตของมหาปุชนียาจารย์ทุกท่านแล้วเราก็ยิ่งรู้สึกว่าท่านเป็นบุคคลที่คนเคารพบูชาแล้วเราก็อยากมาสร้างบารมีที่วัดพระธรรมกายค่ะคุณแม่คะขออนุญาตถามกลับไปนิดนึงว่าเมื่อสักครู่นี้จุดเริ่มต้นของการมาวัดพระธรรมกายเกิดจากโครงการเด็กดีวีสตาร์ถูกต้องไหมคะทีนี้อยากถามก่อนนิดนึงก่อนเรื่องราวของคุณแม่นะคะว่าเด็กๆในโรงเรียนของคุณแม่ตอนนั้นเนี่ยมาสู่โครงการเด็กดีวีสตาร์แล้วเขาเกิดผลการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับน้องๆบ้างคะเขาก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาคือมีพระอาจารย์ท่านไปสอนเนาะในเรื่องการกราบการไหว้แล้วก็การปฏิบัติตัวตามโครงการ5สออะไรต่างๆก็ดูเขาดีขึ้นผู้ปกครองเขาก็ชมว่าลูกเขาเนาะดีขึ้นมาวัดแล้วดีขึ้นแล้วก็เราก็รู้สึกประทับใจในส่วนนั้นได้รับคำตอบชมจากผู้ปกครองแล้วในช่วงนั้นก็ทางโรงเรียนเขาก็ส่งมาเป็นประจำจนกระทั่งแม่เกษียณอายุปี56เนาะแล้วเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ติดตามต่อเพราะว่าเราเป็นตัวหลักจักสำคัญในการที่จะทำโครงการนี้ร่วมกับคณะครูของเขาค่ะทีนี้มาถึงครอบครัวของคุณแม่เองก็เห็นบอกว่าไปไหนก็มาสร้างบุญสร้างบารมีกันครบทั้ง9 ชีวิตเลยทีเดียว
นะครับแล้วก็เห็นมีเทคนิคด้วยใช่ไหมครับแรกๆที่อยากจะให้ครอบครัวของลูกสาวครอบครัวของลูกชายมาร่วมบุญได้เนี่ยไม่รู้สึกว่ามีเทคนิคในการที่จะเป็นกุศโลบายด้วยใช่ไหมครับที่บอกว่าครอบครัวละ 5,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นยังไงครับ คือตอนแรกที่แม่มาวัดน้องก็เห็นผู้นำบุญบางท่านอ่ะมีอุปสรรคมากกว่าจะมาวัดได้ต้องโกหกครอบครัวว่าไปธุระนู่นธุระนี่จะเอาชุดขาวมาเปลี่ยนที่ห้องน้ำเราก็เลยว่าเอ๊ะทำไงนะเราก็มาวัดช้าแล้วทำไมเราถึงจะไม่ให้ครอบครัวเป็นอุปสรรคสำหรับเราแม่ก็เลยพูดกับพ่อบ้านกับลูกสาวลูกชายว่าต่อไปทุกวันบูชาข้าวพระครับแม่จะไปวัดพระธรรมกายนะครอบครัวไหนจะไปกับแม่ให้ทุนการศึกษาด้านหลานครอบครัวละ 5,000 โอ้โหนี่เขาก็คงอยากได้อะเขาก็มากันทุกเดือนแต่ไม่ได้จ่ายแล้วก็ติดวัดแล้วไม่ได้จ่ายแล้วคราวนี้ต้องกลับคืนคือต้องจ่ายให้คุณแม่ในฐานะที่เป็นกัลยาณมิตรที่สุดยอดพาให้มารู้จักเส้นทางบุญใช่ทำบุญทุกบุญเขาทำร่วมหมดละค่ะครับทำน้อยทำมากถ้าบุญไหนที่เราต้องจารึกชื่อเขาก็ทำมากแล้วก็เขาก็ทำตามกำลังของเขาตัวเราก็เต็มที่เต็มกำลังนะคะครับก็จะมาทุกอาทิตย์ต้นเดือนที่จะมาบูชาข้าวพระใช่ไหมครับใช่ค่ะค่ะเพราะว่าหลังจากที่แม่กลับไปเนาะผู้นำบุญเขาก็มาชวนอีกว่าแม่ไปบูชาข้าวพระไหมปี54นะครับมกราคม54ครับวันนั้นแม่มาวัดมันเป็นวันที่31ต้องเดินทางครับตอนนี้ปกติแล้วที่เทศบาลจะต้องจัดงานตักบาตรวันที่1ครับแม่ก็บอกขอออกกองทุกกองว่าแม่อยากไปบูชาข้าวพระที่วัดพระธรรมกายนะขอให้ทุกคนขอให้ทุกกองอ่ะดูแลการจัดงานให้ดีแล้วก็ไปชุมบ่อยขึ้นจนวันที่1ท่านนายกมองไม่เห็นแม่ก็บอกว่าโทรหาท่านปลัดอยู่ไหนก็เลยบอกว่าอยู่วัดพระธรรมกายค่ะอ้าวทำไมล่ะงานทางนี้จะเป็นยังไงอ๋อเรียบร้อยแล้วค่ะพอออกกองทุกกองดูแลแล้วแล้วพอออกทุกกองก็ดีบอกว่าแม่ไปเลยอยู่ทางนี้ต้องไม่ต้องห่วงผมจะดูแลเองพอออกกองช่างแล้วก็พอทุกกองก็ทับส่วนให้เรามาวัดพระธรรมกายท่านนายกก็เลยหัวเราะว่าโอ้ไปก็ไม่บอกเนาะว่าเดี๋ยวเอาบุญไปฝากนะปลัดเอาบุญไปฝากแล้วท่านก็หัวเราะนะแต่ก็เหมือนว่าก่อนมาเราก็พยายามเรียกว่าซักซ้อมงานหรือว่าให้ช่วยงานอย่างเต็มที่อยู่แล้วใช่ไหมครับก็เรียกว่างานก็สำเร็จไปด้วยดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็คุณแม่มาในช่วงปี54ก็พอดีช่วงนั้นเป็นช่วงสำคัญและช่วงต้องฝ่าน้ำมาเลยใช่ไหมฮะช่วงนั้นอยากให้เล่าบรรยากาศความประทับใจช่วงที่ต้องฝ่าน้ำมาเป็นยังไงบ้างครับอ๋อตอนนั้นเนาะแม่เป็นประธานกองกฐินก็ท่านพระมหาเสถียรท่านก็ว่าจัดรถให้ก็บอกว่าน้ำท่วมก็ไปค่ะแม่อยากไปท่านก็จัดรถให้คันหนึ่งแล้วก็ชวนญาติพี่น้องมาหมดเลยญาติต่างๆแล้วก็ผู้นำบุญอะไรก็มาเต็มคันรถนะคะครับเสร็จแล้วเขาก็พยายามพูดว่าไปเส้นทางนั้นเส้นทางนี้นะไปทางนี้ไม่ได้น้ำท่วมไปทางบางขันนะแล้วก็ไม่รู้หรอกบางขันยังไงก็แล้วแต่คนขับจะพาไปพอมาถึงน้ำเยอะๆก็น้ำปิ่มร้อยจะเข้ามาในรถแล้วแล้วก็รีบพ่อก็รีบทอดกระถินเสร็จคนขับเลยว่าคุณแม่ต้องรีบกลับนะถ้างั้นเราจะกลับไม่ได้น้ำมันจะท่วมก็ถือว่าเป็นกฐินที่แม่ปลื้มใจมากนะคะที่เราได้มาทำกฐินครั้งแรกในชีวิตแล้วก็เป็นกฐินที่เราคิดว่าเราทำเต็มที่เต็มกำลังเพื่อจะได้สร้างทุกสิ่งทันเพื่อนนะคะจำไม่รู้ลืมเลยถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคเรื่องน้ำเรื่องอะไรอย่างนี้นะฮะก็ไม่มีปัญหาะนะครับในการที่จะมาค่ะและทีนี้เมื่อเราได้เข้าวัดพระธรรมกายระยะหนึ่งแล้วได้มาศึกษาคำสอนของมหาปูชนียาจารย์แล้วคุณแม่ก็ยังคิดว่าตัวเองเนี่ยควรที่จะต้องทำหน้าที่นะคะเป็นผู้นำบุญด้วยอย่างเงี้ยค่ะอะไรเป็นแรงผลักดันหรือว่าแรงบันดาลใจให้คุณแม่อยากที่จะเป็นผู้นำบุญให้กับคนอื่นๆด้วยคะตอนที่แม่มารู้จักวัดเลยเนาะครับตอนนี้แม่ก็ไปร่วมงานบุญกับทางทุรงคสถานอุบลราชธานีซึ่งมีท่านพระมหาเสถียรท่านเป็นประธานที่นั่นท่านก็งานแรกก็ไปก็คือชวนบวช
ภาคฤดูร้อนบูชาธรรมหลวงพ่อแล้วแม่ก็ไปสัมมนาก็ได้จานดาวธรรมมาคนอื่นตั้งเยอะตั้งแยะไม่มีใครได้มีแม่ได้คนเดียวก็มาติดที่บ้านมีโอกาสเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันกับหลวงพ่อก็ทำให้เรารู้จักหลวงพ่อมากยิ่งขึ้นแล้วก็ศรัทธาเคารพศรัทธาท่านมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็งานบุญทุกบุญของธุดงค์ข้าสถานอุบลราชธานีแม่ก็ไปร่วมงานตั้งแต่จองซื้อที่ดินเพิ่มสร้างอาคารธรรมชัยแล้วก็ทำบุญทุกบุญแล้วก็ที่สำคัญก็คือทำหน้าที่ชวนบวชค่ะกลับถึงบ้านออกจากที่ทำงานบ่ายสองก็บอกขอท่านยกว่าบ่ายสองปลัดจะลงไปชวนบวชนะคะขออนุญาตนะคะไปเยี่ยมไปเลยไปเลยไปเยี่ยมประชาชนค่ะแล้วก็กลับบ้านก็ 5-6 ทุ่มนะคะโอ้แล้วปี 55 น่ะวันบางวันไปชวนคนไม่ได้ชายแมนๆก็มาที่บ้านก็มาบอกพ่อบ้านว่าพ่อเซ็นใบสมัครบวชให้หน่อยสิไม่ได้คนเลยอุตส่าห์ไปทั่วทิศนะรอบบ้านทั่วทิศไม่เจอใครแหมเจอชายแมนๆที่บ้านนี้เองค่ะแล้วคุณพ่อบ้านเป็นไงครับเซ็นทันทีพ่อบ้านก็ต้องมองหน้าแล้วก็พ่อบ้านก็โอเคก็ได้แล้วนี่ก็บอกลูกชายก็ทำงานอยู่ที่เทศบาลเหมือนกันก็ต้าสมัครบวชให้แม่ติบูชาธรรมหลวงพ่อลุงยังคนไม่ครบเลยยังไม่เข้าเป้าเลยลูกชายก็เซ็นให้แล้วก็ชวนพนักงานเทศบาลไปบวช ด้วยที่ชุดงสถานที่วัดที่ดงสารอุบลราชธานีนะคะก็ถือว่างานนี้เป็นงานที่แม่ชอบมากนะคะแต่ละวันออกไปตามหมู่บ้านนะคะแล้วก็มีทีมงานของแม่ก็คือแม่เป็นคนไปชวนไปพูดนู่นนี่โน้มน้าวจิตใจเขาเสร็จแล้วพอเขาเขียนไปสมัครให้ก็ให้เขาแต่งขันห้าคือคนอีสานนี่เขาจะแต่งขันห้าบูชาพ่อแม่ก็แต่งขันห้ากราบเท้าพ่อแม่และให้เอาพระไตรให้พ่อแม่เนี่ยอธิษฐานจิตแล้วก็ให้กอดกันพ่อกับพ่อแม่ลูกกอดกันแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ดีใจตรงเฉพาะอย่างยิ่งตอนนั้นมัน3ทุ่มแล้วเราไปได้คนสุดท้ายของหมู่บ้านนั้นไปตามหมู่บ้านก็อุ้ยปลื้มใจเขาใช้กระตะเกียงนะคะเขาใช้ตะเกียงอยู่บ้านเขาก็เราก็ปลื้มมากที่สามารถชวนคนได้นะคะครับคุณแม่ขยายความแต่งขันห้าให้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงฮะประเพณีคือคนอีสานก็คือถ้าจะบูชาพ่อแม่ขอพรค่ะอะไรจากพ่อแม่เขาจะเอาดอกไม้5คู่เทียน5คู่ขัน5ต้องเงิน5บาทอย่างเงี้ยถือว่าเป็นขันที่บูชาหมายถึงว่าบูชาคนที่ควรเคารพบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพ่อแม่ได้แล้วก็ให้แต่งขัน5มีทีมงานของเราพร้อมเลยค่ะค่ะดีจังเลยประเพณีของทางภาคอีสานครับโอ้แล้วบรรยากาศของวันบวชนะฮะคุณแม่ต้องมีความปลื้มปิติมากเลยเพราะว่าคุณพ่อบ้านด้วยคุณลูกชายด้วยบวชพร้อมๆกันเลยใช่ไหมครับปลื้มยังไงบ้างครับแล้วท่านทั้งสองท่านปลื้มยังไงบ้างคือปีอื่นน่ะเราชวนคนที่ไม่ใช่พระเราใช่ไหมคะครับเราก็ยังปลื้มมากที่ได้เชิญชายแมนๆมาเปลี่ยนฐานะจากธรรมดามาเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยเราก็ปลื้มว่าเรามีบุญที่ได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาครับแต่พอเป็นพระเราก็ยิ่งปลื้มเท่าทวีคูณค่ะเป็นพระเราแล้วนั่นเองค่ะก็ปลื้มมากเลยค่ะวันปีนั้นท่านพระมหาเสถียรท่านจัดที่ตัวจังหวัดให้ไปมอบพระไตรคุณที่นั่นแล้วก็ขอเข้ามามอบพระไตรที่นั่นก็ยิ่งเป็นงานใหญ่ค่ะแล้วก็ตัวอำเภอพิบูลมังสาหารเองแม่ก็ปีแรกแม่ก็จัดขบวนแห่นาคเลยในการรอบเมืองเลยแต่ภาพนั้นไม่ได้เก็บไว้ค่ะแรกๆไม่ได้เก็บไว้เลยไม่ได้เก็บภาพปื้มๆไว้นะคะแล้วก็เป็นโอกาสดีที่ลูกพระลูกกับพระพ่อดูแลกันเองด้วยในโครงการเดียวกันค่ะได้มีมาพูดคุยอ่ะคุณแม่มั้งไหมครับว่าปลื้มปิติกันอย่างไรบ้างค่ะก็ท่านก็บอกว่าเออก็ดีนะพระธรรมกายท่านก็ฝึกตัวดีเอาบทปีแรกนะคะก็ฝึกตัวดีรู้จักทำนู่นทำนี่รู้จักล้างถ้วยล้างจานแบบดีแบบไหนดีเออแล้วก็จะขึ้นมาก็รู้จักทำจวัตประจําแล้วก็รู้สึกว่าฝึกตัวได้ดีค่ะแล้วก็ได้นั่งสมาธิก็ปลื้มของท่านไปนะคะค่ะแล้วก็อ่ะ
ค่ะแล้วก็เห็นมีหนึ่งอย่างที่คุณแม่ได้มีความตั้งใจเอาไว้ว่าแบบเหมือนคล้ายๆกับวางแผนชีวิตของตัวเองไว้ว่าเมื่อเราได้เกษียณเนี่ยสิ่งไหนที่คุณแม่อยากทำมากที่สุดและข้องเกี่ยวกับการวางแผนในการใช้ชีวิตในบ้านปลายชีวิตของคุณแม่คะสิ่งที่แม่อยากทำก็คือแม่อยากทำหน้าที่ผู้นำบุญเพราะว่าตอนนั้นแม่ไปปฏิบัติธรรมที่ภูเรือกับพนาวัดค่ะในสาวรักเดือนเกิดนะคะครับแล้วก็ได้การ์ดหนึ่งมาว่าการ์ดชวนบวชว่าโลกเลือกลูกมาทำหน้าที่นี้ถึงทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับและเราก็ได้การ์ดวันเกิดนะคะที่มีชื่อของหลวงพ่อด้วยแล้วบอกว่าสุขสันต์วันเกิดนักสร้างบารมีจงเกิดใหม่ด้วยธรรมกายสาธุขอให้มีสมบัติจักรพรรดิมากมายเอาไว้สร้างบารมีอย่ามันจักหมดสิ้นค่ะให้สมบัติในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็สิ่งนี้แหละค่ะที่ทำให้แม่ว่าโอ้หน้าที่เราคืออย่างนี้เองหน้าที่เราต้องมาเป็นผู้นำบุญแม่ก็ทำหน้าที่ผู้นำบุญแต่เริ่มจากพ่อเองค่ะครับเห็นคุณแม่ก็ไปปฏิบัติธรรมหลายที่มากเลยนะฮะจากที่ข้อมูลที่ส่งมาไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่พนาวัดเขาใหญ่ภูเรือไปทุกทิศทั่วไทยเลยแม้กระทั่งมุกตะวันก็เคยไปด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างครับเล่าปฏิบัติธรรมความแตกต่างแต่ละที่และความปลื้มปิติแต่ละที่ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับครั้งแรกก็ไปพนาวัดก็บรรยากาศก็แบบว่าสบายไม่มีแอร์แล้วก็อากาศธรรมชาติแล้วนั่งอยู่ที่อาหารก็อร่อยแล้วก็เราก็นั่งธรรมะได้ดีจนกระทั่งพ่อบ้านนี่ก็เห็นองค์พระด้วยแล้วก็หลานพาหลานไปด้วยหลานสาวที่ภูเก็ตก็เห็นดวงแก้วตลอดเวลาแล้วก็ในสาวะเรียนเกิดก็จะบอกลูกๆว่าใครอยากไปปฏิบัติธรรมที่ไหนแม่จะให้ของขวัญวันเกิดก็คือการปฏิบัติธรรมเขาก็เลือกบางปีเขาก็เลือกพนาวัดกันบางปีเขาก็เลือกภูเรือเพลินพินและแต่เขาจะพร้อมและที่สำคัญมุกตะวันเนี่ยเป็นคนได้ยินคนอื่นพูดมากว่ามุกตะวันนี่สวยมากเราก็อยากว่ามุกตะวันนี้เป็นยังไงแล้วก็พอดีผู้ประสานงานเขาจัดไปแล้วก็ทั้งครอบครัวเลยก็แต่ว่าลูกเด็กๆไม่ได้ไปแต่พ่อบ้านแล้วก็แม่พ่อบ้านแล้วก็ลูกสาวลูกชายลูกเขยลูกสะใภ้แล้วก็นั่งเครื่องไปแล้วก็นั่งเรือต่อแล้วก็พอไปที่มุก3ที่บนภูเขานะคะอันนั้นก็ฝนตกบรรยากาศดีมากแล้วก็นั่งธรรมะนี้แบบว่าดีมากเลยเหมือนใจหยุดใจนิ่งแบบโปร่งโล่งแบบสบายมากเลยค่ะยังจำบรรยากาศตรงนั้นแล้วก็มีแสงแวบเข้ามากลางท้องเราก็มีความสุขมากในช่วงนั้นนะคะครับค่ะยังอยากไปอยู่บุกตะวันแล้วปีนี้ได้ไปเขาใหญ่ไปอะไรหรือยังครับปีนี้ไปแล้วค่ะก็คือไปติวเตอร์นะคะไปอาจารย์ติวเตอร์เอาหลักพบกับอาจารย์ติวเตอร์ใช่กี่รุ่นแล้วครับปีนี้ก็รุ่นเดือนที่แล้วไป2รุ่นค่ะเดือนมิถุนาไป2รุ่นไปกันแล้วกันนะไปท่านฮะไปกับพ่อบ้านเพราะลูกๆเขาไม่ว่างอ๋อเป็นยังไงครับบรรยากาศแล้วก็การปฏิบัติธรรมกระบวนการต่างๆเป็นยังประทับใจเหมือนเดิมไหมครับประทับใจค่ะคือเรารู้หลักวิชามากขึ้นแต่ก่อนนี้เราลุ้นเพ่งจ้องว่าจะเอาให้ได้แต่มันไม่ได้สักทีค่ะตอนนี้พอได้รู้หลักวิชาครับสติสบายสม่ำเสมอสังเกตโอ้สุดยอดค่ะครับอาจารย์บอกว่าเซตซีโร่เลยต้องแบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่มให้เราสายตึงอยู่แล้วครับพ่อบ้านสายหย่อนพ่อบ้านสายหย่อนตัวเราสายตึงครับอาจารย์ก็พูดถึงประสบการณ์ให้ฟังว่าอาจารย์สายตึงอะท่านทำยังไงท่านมีแนวปฏิบัติยังไงท่านแล้วก็บอกเราบอกว่าโยมแม่ไม่ต้องไปนั่นนะพอมันตึงปั๊บโยมแม่ลืมตาเลยไปดูทิวทัศน์โน่นนี่แต่แม่ก็ให้บรรยากาศนะถ้าสมมติแม่ตึงมากๆนั่งไม่ได้แม่ก็มาอยู่ข้างนอกมองเห็นภูเขามองเห็นแม่น้ำบึงอยู่แถวนั้นอ่ะก็สวยใจเราก็สบายลมพัดเอื้อยใจเราสบายจากที่เราไม่เคยเข้าถึงความสบายแบบนั้นเราเข้าถึงและที่สำคัญก็คือแม่คิดว่าจะไปทุกเดือนบางเดือนก็สองรุ่นบางเดือนก็หนึ่งรุ่นค่ะครับตอนนี้พ่อบ้านนั้นเขามีบุญเ
ขามีบุญหนักเขาได้ดวงแก้วกลับมาบ้านโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดมากถือว่าเนี่ยไปได้หลักวิชานะครับที่ทำอย่างถูกหลักวิชาคุณแม่ได้พูดมาสักครู่นี้สุดยอดมากๆเลยฟังแล้วยังขนลุกเลยว่าทุกอย่างจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องง่ายๆนะครับเป็นเรื่องง่ายที่แบบพวกเรานี่มองข้ามกันไปหมดเลยอย่าลืมสติสบายแล้วเลยนะครับสม่ำเสมอสังเกตนี่แหละค่ะอยากมีความสังเกตก็คือการจดบันทึกจดบันทึกเราได้ประสบการณ์นั้นเราทำใจยังไงอันนี้สำคัญมากวางใจยังไงแล้วก็เราเป็นยังไงจ้องเราก็เลิกได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่มีผลมันไม่มีผลดีกับการปฏิบัติธรรมของเราเลยค่ะเอาละค่ะให้คุณแม่ได้พักสักครู่หนึ่งก่อนแต่ว่าช่วงหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาสัมผัสกับเรียกต้องบอกว่าอานุภาพของบุญที่เกิดขึ้นเรื่องราวน่าสนใจจริงๆของคุณแม่นะครับทั้งครอบครัวนะใช่ค่ะทั้งลูกชายลูกสาวตัวคุณแม่เองนะตัวคุณแม่เองทั้งครอบครัวเลยได้ประสบกับเรียกว่าอนุภาพบุญแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่จะได้รักษาในรักษาตัวแล้วก็อยู่ในเส้นทางบุญนี้ต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรติดตามช่วงหน้านะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะครับเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณจรัญรัตน์พงษ์เขมรัตน์ครับค่ะคุยกันต่อเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้โอ้ได้ฟังเรื่องราวนี่ก็ว่าเยอะแล้วนะครับทั้งความปลื้มปิติใจการสร้างบารมีต่างๆการเป็นนี่ได้บอกว่าเล่าแบบย่อๆแล้วนี่ย่อแล้วสคริปต์มาให้แล้วนะคะแต่ว่าเลือกมาแบบเด็ดๆทั้งนั้นเลยค่ะครับเมื่อได้มาสั่งสมบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลังแล้วนะคะเห็นคุณแม่บอกว่ามีอนุภาพมากมายที่เกิดขึ้นกับทุกคนในครอบครัวเลยอะค่ะอยากให้คุณแม่ได้ทยอยเล่าสักนิดนึงเริ่มต้นเอาเรื่องจากการที่คุณแม่บอกว่าตกบุญเพราะว่ามาช้านะทำไมหลวงพ่อให้มาช้าจังอะไรเงี้ยนะครับแล้วมาเห็นพระมหาธรรมกายเจดีย์แล้วรู้สึกว่าน้อยอกน้อยใจว่าตัวเองไม่มีชื่อจารึกอยู่ในพระมหาธรรมกายเจดีย์ก็ไปฟ้องหลวงปู่นะฮะมาปูชนียาจารย์แล้วผลเป็นยังไงบ้างครับค่ะคือแม่อยากสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวมากค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนี้ผู้นำบุญเข้ามาชวนนะแม่ก็ทำกับเขาร้อยเดียวแต่พอมารู้จักบุญแล้วบุญแล้วก็เลยอยากบุญแรกที่อยากสร้างก็คือองค์พระธรรมกายประจำตัวเพราะว่าก็เลยถามผู้นำบุญว่าเนี่ยแม่อยากสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวนะแล้วผู้นำบุญเขาบอกว่าแม่เขาปิดเจดีย์แล้วนะองค์สร้างไม่ทันหรอกวันนั้นก็เข้าโรงเรียนรุบานฝันในฝันคืนวันนั้นก็ตั้งพนมมือบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเจ้าขาลูกมาวัดช้ามากค่ะจะสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวนะคะทำไมจะได้สร้างแล้วก็อธิษฐานจิตแบบนี้แหละพอเช้ามาแม่จะดูรายการของ DMC นี่ตลอดฟังตลอดคือเสร็จแล้วก็พอรายการธรรมประชาชนก็มีหนังสือตัวหนังสือวิ่งขึ้นมาว่าสาธุชนใจต้องการสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวให้ติดต่อประสานงานภาคแม่ก็ไม่รู้ว่าผู้ประสานงานภาคเป็นใครตอนนั้นมันเข้าวัดใหม่ๆเนาะก็เลยนับคนในครอบครัวตัวเองพ่อบ้านลูกสาวลูกชายลูกเขยลูกสะใภ้หลานชายแล้วก็พ่อแม่ตัวเองพ่อแม่สามีแล้วก็พ่อแม่บุญธรรมแล้วก็บูชาธรรมหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายได้18องค์พอดีก็เลยมาสร้างเดินทางมาวัดพระธรรมกายมาสร้างที่ห้องบริจาคเลยค่ะไม่ต้องรอถึงวันอาทิตย์เลยใช่ไหมฮะไม่รอค่ะนั่งรถมาเลยรถมาที่เป็นบุญแรกที่เกิดอนุภาพกับแม่นะคะที่ครูบาอาจารย์เรารู้จักรู้วาระจิตเราว่าเราอยากทำอะไรนะคะและต่อค่ะและต่อมาค่ะต่อมาก็คือสิ่งที่วันนั้นแม่ไปมาสัมมนาบันทับไทยนะคะมาสัมมนาที่สภานั่นแหละค่ะก็พระอาจารย์อารักษ์ท่านพูดว่ากฐินปีนี้นะหลวงพ่อว่าสร้างทุกสิ่งเพื่อให้ลูกๆที่มาช้าน่ะได้สร้างทันเพื่อนคำนี้แหละมันโดนใจเรามากเราก็คิดเงินที่เรา
เก็บมาทั้งชีวิตเลยในชีวิตราชการแล้วก็ปรนนาเป็นเป็นประธานกองกฐินเลยไม่ได้บอกใครเลยครับแล้วก็เอาปัจจัยค่าห้องบริจาคเลยไม่มีถุงทองครับว่าตัวเองจะทำบุญไม่ทันก็อันนี้ทางท่านพระมหาเสถียรท่านเห็นท่านก็บอกว่าโยมแม่บอกพ่อบ้านหรือยังอ่ะยังค่ะไปบอกให้เขาปลื้มเราก็หาเลิกดีๆทำไงเขาจะไม่ว่าให้เราวันพระเป็นวันที่ครอบครัวแม่ถือศีล8เนาะก็เรียกลูกเรียกพ่อขึ้นมาเรียกพ่อเรียกลูกมาว่าเนี่ยเอาไปโมให้ดูแม่ทำบุญกฐินประธานกองกฐินนะเขาก็มองหน้าอย่าคิดว่าเอ๊ะมันเอาเงินมาจากไหนเอาบัญชีนี้แม่ใครรู้เลยแม่เก็บตั้งแต่แม่ทำงานมาจนกระทั่งเนี่ยก็เลยให้เขาดูใบโบดูแล้วก็เอากวาสาธุมทนาพุ่นด้วยเราก็ดีใจแต่ก่อนที่เราจะให้เขาดูเราอธิษฐานจิตบอกหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอย่าให้เขาด่าดูนะคะกลัวเขาจะตกบุญใช่ไหมกลัวเขาจะบุญหกนะแล้วก็ทำบุญนี้เป็นบุญแรกแล้วเราก็ปลื้มมากและดีใจก็คือเราตัดความเสนียออกจากใจได้นะคะเราปิดผังจนได้แล้วสาธุแล้วก็ที่สำคัญคือเราสร้างทุกสิ่งทันเพื่อนแล้วเรามาชาติแต่เราทันเพื่อนแล้วดีใจมากค่ะเมื่อสักครู่ที่คุณแม่พูดถึงศีล58เนี่ยเห็นบอกว่าสมัยที่ทำงานเนี่ยแล้วคุณแม่รู้จักวัดแล้วก็จะรักษาอารัธนาศีล5ศีล8เป็นประจำแล้วก็เป็นสัญลักษณ์เลยถ้าวันไหนคุณแม่ไม่ได้แต่งหน้าไปทำงานเนี่ยคือวันนี้วันพระแน่ๆเล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงแล้วก็คนรอบข้างเขาปลื้มปิติยังไงกับเราบ้างครับเรื่องศีลนะคะแม่แต่ก่อนนี้ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงเพราะเราก็ถือตามประเพณีมาศีล5เป็นยังไงก็รู้แต่ว่าปานาติปาตาอธินาไปแล้วสิ่งที่แม่นั่นก็คือเรื่องสินข้อที่5นี่แม่ไม่รู้เลยว่าการซื้อเหล้าให้คนกินเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมครับแม่ไปปลัดเทศบาลเนาะผู้ใต้บังคับบัญชาหลายร้อยคนน่ะค่ะวันเกิดมานี่แม่ให้เลี้ยงเค้าเต็มที่เลยเหล้ายาปลาปิ้งใครอยากกินอะไรก็สั่งไปค่ะแต่พอมากรรมการแล้วรู้เรื่องราวแล้วก็บอกว่าวันนี้วันเกิดแม่กินได้ทุกอย่างนะยกเว้นเหล้ากับเบียร์ดื่มน้ำอารมณ์แทนเขาก็มองหน้าว่าเอ๊ะแม่มาแปลกๆตั้งแต่ไปว่าแปลกแล้วที่สำคัญอ่ะเคยไปเลี้ยงรุ่นกับเพื่อนนะครับที่จบกันมาเนี่ยพอเราก็หูว่าพฤติกรรมของเพื่อนเราก็คือมันชอบกินเหล้าไงพอเข้าวัดธรรมกายแล้วก็บอกกับพ่อบ้านว่าพ่อเราไม่ไปเนาะไปก็ไปซื้อเหล้าเขากินเฉยๆตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่เคยไปรวมรุ่นกับเขาเลยเขาก็โทรมาว่าไม่มาเลยไม่มาเลยแล้วบอกว่าแล้วพวกเธอเลิกกินเหล้าหรือยังล่ะถ้าเลิกเราก็ไม่ไปมันก็พากันหัวเราะถ้างั้นก็ไม่ต้องมาเรายังกินอยู่กันหมดแล้วแม้กระทั่งเหล้าที่พ่อบ้านก็เคยได้รับของขวัญมาของขวัญมาของขวัญมากับลูกชายเขาเป็นสถาปนิกเขาก็ได้ของขวัญแล้วเป็นเหล้ามาก็เอาเหล้าเขาอ่ะไปเททิ้งหมดเลยเทลงท่อระบายน้ำเขาบอกแม่มันแพงนะเป็นไรลูกทิ้งเลยให้คนอื่นก็ได้ไม่ได้ให้คนอื่นไม่ได้แม่ก็บอกแล้วแล้วก็พ่อบ้านเขาเคยจับใช้อวนใช้แหดักปลานะคะก็เอาไปนั่นหมดทำลายแก้วน้ำยี่ห้อเหล้ายี่ห้อเบียร์ไม่เอาทิ้งหมดนะในบ้านจะไม่มีอะไรที่ถือว่าเป็นผิดศีล5เลยก็ถือว่าเราทำแบบเคร่งครัดจนหลานชายบอกว่าคุณยายบ้านเราเนี่ยเคร่งศาสนาไปหรือเปล่าพูดคำหยาบก็ไม่ได้เพื่อนหนูเนี่ยพูดหยาบได้ก็เลยว่าช่างเขาลูกเขาไม่รู้เขาไม่รู้วิบากกรรมของเราเราก็ทำไปสิ้นหน้าเนี่ยดีแล้วก็อย่างเงี้ยสุดยอดเลยอ่ะอยากให้ทุกที่ไปทำงานสิ้นแปดก็ไม่ยอมแต่งหน้าไปด้วยใช่ไหมครับคุณแม่ไม่ยอมถ้าเห็นชุดขาวไม่แต่งหน้าโอ้แม่วันนี้วันพระเขาบอกเขาก็ฝาก20บาทแม่ฝากทำบุญได้นะ20บาทไปวัดธรรมกายแม่ว่าให้ได้บุญเยอะๆนะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบที่ดีมากๆเลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งคุณแม่อยากคุณแม่เล่านิดหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องก็เป็นความตั้งใจของคุณแม่เองด้วยที่อยากจะมาอยู่ใกล้ๆวัดแต่ก็ดันเกิดอนุภาพบุญเกิดขึ้นอีกด้วยนะเรียกได้ว่าจากวิกฤตเป็นโอกาสบุญยังไงคะคือตอนนั้นแม่เกษียณอายุก็คิดว่าครั้งแรกจะไปซ่อมบ้านที่ยโสธรอยู่ตอนนี้ก็คุยลูกก็คุยกันว่าแม่เราไปอยู่ใกล้วัดดีไหมก็เลย
ก็ว่าโอเคถ้าท่านไปอยู่ใกล้วัดเราจะได้มีโอกาสเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดก็มาแค่อาทิตย์ต้นเดือนกับงานบุญพิเศษแค่นั้นเลยครับแล้วก็มาหาบ้านจัดสรรแล้วก็ไปดูบ้านแถวธรรมศาสตร์แถวก็คือเลือกให้ใกล้วัดน่ะนะคะค่ะแล้วก็ปรากฏว่าเขาไปสร้างโครงการต่อเราจ่ายเงินไปแล้วเขาก็ไม่สร้างต่อค่ะทีนี้เราก็เลยอธิษฐานจิตกับหลวงปู่ว่าหลวงปู่เจ้าขาแต่ก็มาได้บ้านที่หมู่บ้านโฮมเพจรังสิตใหม่นะคะมาซื้อบ้านแล้วก็ไปใกล้วัดตอนเช้าก็ไปปลาไปวัดได้สะดวกสบายลูกใกล้ที่ทำงานลูกชายด้วยค่ะตอนนี้พอโครงการนั้นเขาล้มไปเราก็อธิษฐานจิตกับหลวงปู่ว่าเวลาเราไปปฏิบัติธรรมที่ไหนเราก็อธิษฐานจิตว่าหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเจ้าขาลูกอยากได้ก้อนเงินก้อนนี้คืนนะแล้วหนูจะสร้างบารมีจะมาทำบุญกับหลวงปู่คือจ่ายเงินไปเยอะแล้วนะคะแล้วดันไม่สร้างซะงั้นนะคะหมู่บ้านค่ะเห็นว่าเขาก็คืนให้หมดเลยคืนแต่ตอนแรกคิดว่าศูนย์ไปแล้วใช่ไหมคะแล้วคุณแม่ไม่ฟ้องด้วยอธิษฐานขอเอาขอกับหลวงปู่เอาแล้ววันนั้นแม่ไปปฏิบัติธรรมที่ภูเรือครับน้องเขาโทรมาว่าพี่ครับผมโดนฟ้องล้มละลายแล้วนะแต่ผมจะคืนเงินพี่ส่งบัญชีให้ผมหน่อยง่ายๆเลยค่ะง่ายๆเลยนะฮะแป๊บเดียวเขาก็โอนมาเงินมาตามก้อน400,000ค่ะก็เสร็จแล้วแม่ก็ใช้เงินก้อนนั้นนะคะทำบุญหมดเลยก็คือโอ้โหสาธุค่ะก็คือบุญกฐินถวายหลวงพ่อครับปฏิบัติทำไปทีนี้ต่อเนื่องเลยฮะคุณแม่เกี่ยวกับการย้ายมานครรังสิตนะฮะนครรังสิตใกล้ๆวัดพระธรรมกายเห็นบอกว่าอยากจะให้ลูกชายมาด้วยเพราะตอนนั้นลูกชายก็รับราชการนะครับเป็นสถาปนิกอยู่ที่เดิมใช่ไหมครับอยากจะให้ย้ายมาอยู่ที่รังสิตด้วยเห็นคุณแม่ไปเรียกว่าอะไรไปติดต่ออยากจะให้ลูกย้ายมาแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเขาก็บอกว่าปลัดทางเทศบาลนครบอกว่าผมอยากได้สถาปนิก47ครับเป็นลูกชายแล้วก็44แล้วก็ไม่รู้จะทำไงก็คิดว่าจะไม่ได้แล้ววันนั้นเรามาบูชาข้าวพระและเป็นช่วงที่หล่อหลวงปู่ด้วยเราก็เห็นสร้อยคอลูกชายว่าต้าสร้อยทองอ่ะหล่อทองหลวงปู่สิลูกเขาก็ถอดเร็วมากนะถอดป้าตั้งใจไม่เอาไปเลยแล้วก็เอาไปห้องบริการสาธุนั่นเป็นวันอาทิตย์เนาะถ้าไปวันจันทร์ค่ะไปที่ทำงานปลัดเทศบาลนครรังสิตก็โทรไปหาว่าพี่ปลัดครับยังอยากให้ลูกย้ายมาที่เทศบาลนครรังสิตไหมเราก็บอกว่าค่ะถ้างั้นพี่เอาเข้าอุบลเลยนะทำเรื่องเข้าอุบลเลยผมจะทำเรื่องค่ะก็ง่ายมากเลยสำหรับลูกชายง่ายมากทำบุญวันอาทิตย์วันจันทร์เขาได้ทำเรื่องย้ายแล้วถ้าวันอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นวันทำงานหนูว่าก็โทรแล้ววันอาทิตย์เขาหยุดถ้าบุญวันอาทิตย์วันจันทร์อนุมัติทันทีนะเรียกว่าหลวงปู่อนุมัติให้แล้วแล้วก็ทำเรื่องต่างคนต่างทำเรื่องเขาก็หมายความว่าเราก็ได้ย้ายแม่กับเสียนพ่อแม่กับเสียนและลูกชายก็ย้ายพร้อมกันเขาก็เลี้ยงส่งพร้อมกันทั้งสามคนสาธุคุณแม่ก็เลยเชื่อมั่นว่าเป็นผลบุญที่คุณแม่แล้วก็ลูกชายเนี่ยตั้งใจทำกันถูกต้องไหมคะใช่ค่ะแต่ในเรื่องบุญนี้ก็ถือว่าทุกอย่างราบรื่นแล้วก็มีแต่ความปลื้มปิตินะครับแต่ว่าเห็นว่าครอบครัวของลูกสาวเองก็มีอนุภาพบุญนะที่คุณแม่เองก็มีข้อคิดแล้วก็มีคำสอนแนะนำลูกนะฮะได้อย่างดีเลยเห็นบอกว่าตอนที่เขาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาร้องไห้ว่าทำไมบุญไม่ช่วยแต่คุณแม่ก็แนะนำเขาไปในทิศทางที่ดีแล้วเขาก็เชื่อในบุญตรงนั้นด้วยอยากให้เล่ารายละเอียดสักนิดนึงครับคือวันนั้นเขาพ่อครอบครัวเราจะไปร่วมบุญอัญเชิญพระป่าอัญเชิญพระป่าบรรเข้าพรรษาครับตอนนี้ลูกเขาก็ติดงานกลางคืนเขาเดินทางมาฝนตกหนักมากค่ะเขาก็ขับรถแบบว่าก็เร็วเนาะหมายความว่ารถบนพอถึงทางโค้งมันพลิกคว่ำสามตลบเลยค่ะนิ่งอยู่ข้างคูน้ำค่ะถ้ารถลูกลงไปในนั้นเนี่ยตายหมดเลยครับแล้วพอพลิกแล้วก็มาตั้งไว้สภาพรถนี้แบบว่าใครเห็นก็บอกว่าคงไม่รอดคงไม่รอดตอนนี้ลูกตอนนี้ลูกสาวเนี่ยกระดูกคอเคลื่อนค่ะเคยมีบาดแผลที่เท้านิดหน่อยไอ้หลานคนเล็กหลานชายคนเล็กเนี่ยก็เคาะกระดูกแขนหักค่ะตอนนี้คนโตน่ะหลานชายคนโตของลูกสาวน่ะเขากระเด็นออกจากรถประมาณออกจากห่างจากรถไปประมาณ500เมตรมีคนเดียวที่หลวงปู่เหรียญหลวงมีเหรียญหลวงปู่ติดตัวอยู่อ่า
ตอนหนูน่ะตอนมันรถมันตึ้ง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 น่ะหนูบอกหลวงปู่ว่าหลวงปู่ช่วยหนูด้วยเขาก็เห็นมาอุ้มเขาบอกว่าไงเขาก็ไม่มีบาดแผลอะไรเลยน้องไตการไม่มีบาดแผลอะไรเลยหัวเอ็กซเรย์เพราะว่าคนนั้นเขากระเด็นออกจากตัวจะกระดูกหักอะไรเนาะเอ็กซเรย์ก็ไม่มีอาการเจ็บปวดเลยค่ะตอนนี้ปวดเข่ากระดูกคอเคลื่อนเนาะเขาก็ต้องรักษาแล้วตอนนี้ลูกสาวก็ร้องไห้ว่าแม่บุญไม่ช่วยหนูเหรอพ่อถ้าไม่ช่วยถ้าบุญไม่ช่วยหนูเหรอพวกหนูตายยกกว่าแล้วอันนี้บุญกันแก้วิบากกรรมให้จากหนักเป็นเบาเบาเป็นหายกายเป็นบุญกรรมไม่ต้องกังวลเรามีครูบาอาจารย์อยู่ครูหลวงพ่อคุณเราตลอดเวลาไม่ต้องกังวลแล้วก็ให้ลูกสาวมาหังประมาณไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็บอกลูกเขยว่าบุญสามบุญนะที่ช่วยชีวิตได้ก็คือพัฒนาหารยารักษาโรคให้ชีวิตสัตว์เป็นทานลูกเขยก็ถวายพัฒนาหารพระที่โรงพยาบาลแล้วก็ถวายพัฒนาหารที่ศพของอาพาธกับยารักษาโรคเอาไปตลาดก็ไปซื้อปลายกหน้าเขียงยกลังเลยจนแม่ค้าดีใจเห็นหน้าลูกเขยดีใจมากเขาไม่ปล่อยและตอนนี้พอเกิดปาฏิหาริย์เนาะครั้งแรกเราก็อยากให้ลูกมาอยู่โรงพยาบาลใหญ่ๆเพราะมันเป็นโรงพยาบาลของจังหวัดเล็กๆเนาะอันนี้พอวันผ่าตัดจริงๆอ่ะอาจารย์หมอที่ดูแลคนไข้บอกว่านี่น้องเอโชคดีมากเลยนะอาจารย์หมอจากธรรมศาสตร์มาสองท่านเลยนะมาผ่าตัดให้เราก็คิดว่าเห็นแม่ละเอหลวงปู่นะให้หมอดียาดีมาให้หนูแล้วมาถึงที่เลยค่ะไม่ต้องกังวลเลยเข้าห้องผ่าตั้งแต่2โมงเช้าถึง4โมงเย็นแล้วก็พูดว่าลูกสัมมาระหังอย่างเดียวตับตาสัมมาระหังไปคิดถึงหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปแล้วท่านมาช่วยผ่าตัดแล้วก็อาการก็ดีขึ้นเร็วหมอจนว่าโอ้อาการทำไมคุณเอทำไมอาการดีขึ้นเร็วจังนะคะมันเหมือนหายป่วยนะคะหายรวยหายป่วยรวยเรื่องคืออย่างนี้เขารอดตายแล้วก็หายป่วยก็คือแล้วก็มารวยเรื่องก็คือในช่วงโควิดธุรกิจอื่นเขามีภาวะวิกฤตเนาะแต่ของลูกงานไม่เคยตกมีแต่ไหลมาเทมาเขาก็เลยแม่หลวงปู่ช่วยหนูจริงๆนะเนี่ยหนูงานตัวนั่นเลยทีแรกหนูก็บ่นว่าเออช่วงนี้หนูจะไม่มีเงินตามธุรกิจของหนูค่ะบอกว่าไม่ต้องห่วงหลวงปู่ดูแลเราตลอดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไม่ทิ้งเราหรอกลูกครูบาอาจารย์เราดีมากเลยไม่ต้องกังวลเชื่อมั่นเขาบอกอย่างนี้ค่ะเห็นคุณแม่บอกว่าคำว่าสัมมาอรหังเนี่ยเหมือนกับน้ำทิพย์เหมือนกับยาวิเศษของครอบครัวเป็นยังไงครับคืออย่างนี้ค่ะในครอบครัวนั้นไม่ว่าจะหลานชายพอเขาไม่สบายปั๊บเนี่ยเขาก็ย่าหนูไม่สบายหนูไปหาหลวงปู่สิแล้วก็สัมมาอรหังนะเขาไปที่รูปหลวงปู่อยู่บ้านจะมีรูปหล่อทองหลวงปู่องค์ใหญ่นะแล้วก็ก้มหัวหลวงปู่แล้วเป่าหัวให้หนูหน่อยก็สัมมาหังก็หายแล้วแม่ก็เจออนุภาพสัมมาหังนะตอนนั้นปิดหน้าอัญเชิญหลวงปู่ไปที่วัดปากน้ำแม่ก็พาคณะผู้นำสาธุชนมาปรากฏว่าลูกของสาธุชนคนหนึ่งปวดท้องมากแม่ก็ไม่รู้จะทำอะไรวันหลวงปู่ก็จะมาแม่บอกว่าหลวงปู่เจ้าขาหนูขออนุญาตเอาสัมมาหลังรักษาเด็กคนนี้นะแม่ก็สัมมาหลังก็เป่าใส่มือแม่ก็ลูบท้องเขาลูบท้องไปมาก็สัมมาทั้งสองเขาก็หายไม่ได้กินยาสำเร็จเลยเนี่ยนะคะโอ้สุดยอดเลยแล้วทั้งบ้านเราเนี่ยถือว่าเวลาแม่นอนไม่หลับหรืออะไรก็หลวงปู่เจ้าขาสัมมาหลังนะคะแป๊บเดียวก็หลับถือว่าเป็นยาปวดม็อกก้าวแล้วก็สัมมาหลังเป่าใส่มือแล้วก็ลูบลูบลูบก็หายเป็นยาประจำบ้านค่ะเป็นยาสามัญประจำบ้านเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายเลยทีเดียวค่ะอีกหนึ่งอย่างที่คุณแม่อยากพูดนิดหนึ่งสคริปต์มาก็ได้นะคะแบบว่าไม่สั้นๆก็ได้บุญไหนที่คุณแม่แบบโอ้ปลื้มและอยากจะถ่ายทอดให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญบ้างค่ะบุญแรกก็บุญกฐินน้ำท่วมที่เคยพูดให้ฟังนะคะเพราะว่าคิดว่าเราพอได้ทำบุญนี้แล้วเราปิดทั้งจนแล้วเราทำบุญเพื่อนเลยเราแซงทางโงเลยค่ะในบุญนี้มาช้ามากมาช้าวัดมา54นะอายุก็จนจะเกษียณแล้วเพิ่งมาเห็นวัดแต่เราดีใจว่าเออเราได้มาทำบุญทันเพื่อนแล้วสร้างทุกสิ่งอันนี้เราก็สร้างอันนี้เราก็สร้างมองเห็นอะไรเราก็ได้สร้างก็ดีใจบุญที่สองก็คือบุญธรรมญาตราหรือธุดงค์ธรรมญาตราค่ะครับ
มากไม่จะไปต้อนรับทุกแห่งค่ะเพราะว่าเส้นทางของหลวงปู่ไม่ธรรมดาอนุสรณ์สถานของท่านที่ท่านเกิดด้วยรูปกายเนื้อที่โรตัสแลนด์แล้วก็ท่านไปตั้งมโนปฏิฐานบวชตลอดชีวิตที่พังหนังแท่นก็มาบวชที่สองพี่น้องแล้วก็ท่านบรรลุธรรมที่บวชบนทั้งบางปราก็เผยแผ่ได้นะคะก็แล้วก็มาที่วัดปากน้ำและที่สำคัญวัดเราก็เป็นผู้สืบทอดออกกลับวิจิตรนี่และนอกจากนั้นเห็นบอกว่าพระธรรมยาตราก็เป็นคนที่คุณแม่นี่แหละเป็นผู้นำบุญด้วยมันปลื้มกว่ายังไงคะตรงนี้อันนั้นนะแบบพ่อก็บวชหลายครั้งแล้วเนาะปี61ธันวาคมว่าพ่อยังไม่ได้บวชธรรมยาตรานะคนผู้ชายดูหน่อยสิเขาก็บอกว่าแม่บวชหลายครั้งแล้วครั้งนี้สุดท้ายก็ได้เขาก็สมัครบวชวันสุดท้ายเลยมาสมัครบวชก็บวชให้เขาก็บวชให้แล้วพอเสร็จสิ้นคงพอเราบอกก็แม่ก็บอกลูกว่าลูกขนาดไม่ใช่พระเรานะเราจะไปต้อนรับเลยนี่เป็นเราแท้ๆเนี่ยเราต้องพลาดไม่ได้นะไปทุกแห่งไปอนุสรณ์สถานแห่งเลยงานบุญตักบาตรแล้วก็ไปจุดปกที่คงไปแล้วก็ไปแล้วก็ไปพักไปทั้งครอบครัวแล้วก็ปลื้มมากท่านเห็นเราท่านปลื้มเราเห็นท่านเราก็ปลื้มแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราเห็นภาพมากๆแล้วก็รู้สึกมันชุ่มๆในใจนะคะครับมาเดินธุดงค์แค่องค์เดียวเราก็ปลื้มนะนี่เป็นพันแล้วก็ปลื้มมากในโครงการธุดงค์ธรรมไชยตามเส้นทางมหาโพชฌงค์จารย์นี่แม่ปลื้มมากเลยค่ะครับแล้วเวลาหลานบวชเป็นสามเณรนี่ล่ะครับเป็นยังไงบ้างหลานเนี่ยเราแม่ก็จะบอกเขาว่าหนูเป็นคนรุ่น3นะเกิดมาจ้องที่จะมาเกิดกับครอบครัวธรรมกายเกิดมาต้องบวชนะต้องบวชบูชาอย่างน้อยเขาบูชาธรรมหลวงพ่อก็ทุกเดือนเมษาเขาก็บวชบวชครั้งแรกน้องธัญญาเนี่ยบวชป.2เพราะว่าน้องไตยะเขาอยู่อนุบาล3ครับบวชกับโรงเรียนคอย29ของพี่มหากิตตินะคะแล้วก็ต่อมาก็บวชมาทุกปีโควิดก็ไม่ได้บวชแล้วปีที่แล้วเนี่ยน้องวันหนึ่งอายุก็6ขวบก็มาบวชด้วยกันเป็น3รูปเลย3เรียน3รูปสาธุทันยะไตยะวันหนึ่งค่ะ3รูปเลยค่ะโอ้สาธุค่ะสุดยอดเลยคุณแม่คะมารายการพูดออกแบบชีวิตทั้งทีค่ะฟังคุณแม่แล้วเนี่ยคุณแม่ออกแบบชีวิตตัวเองได้อย่างงดงามมากๆเลยถ้าอย่างนั้นให้คุณแม่ได้วางแนวทางหรือว่าเผื่อไปคุณผู้ชมเผื่อไปยังคุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับฟังรับชมคุณแม่อยู่ในขณะนี้ทั่วทุกมุมโลกสักนิดหนึ่งค่ะว่าเราควรจะออกแบบชีวิตของตัวเองยังไงให้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็มีความสุขเหมือนครอบครัวของคุณแม่ทุกๆคนอย่างนี้ทั้งในชาตินี้แล้วก็ในชาติต่อไปค่ะค่ะเมื่อแม่เข้าวัดมาเนาะสิ่งที่แม่รู้ก็คือบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จและที่สำคัญก็จะถามเราเสมอว่าเราเกิดมาทำไมพวกเราก็ตอบว่าทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีค่ะและคำว่าแสวงบุญสร้างบารมีนี้เราทำเต็มที่ทั้งทานศีลภาวนาทั้งบุญละเอียดบุญจาบแล้วก็ทำมาหมดแล้วนะคะและสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่ประสบผลสำเร็จที่จะเอาตัวรอดสู่ดุสิตบุรีก็คือบุญทำพระนิพพานให้แจ้งแม่ก็เลยออกแบบกับลูกๆว่าและถามลูกๆเสมอว่าลูกชีวิตในชาตินี้น่ะเราพอใจยังเราขาดอะไรไหมถ้าเราขาดเราต้องทำบุญนั้นนะใครยังไม่มีที่ดินก็ต้องทำบุญที่ดินทำบุญวิหารทานใครอยากสวยก็ต้องรักษาศีลใครอยากมีสติปัญญาดีก็ต้องนั่งสมาธิก็จะบอกงั้นแล้วบ้านแม่นี้จะคุยกันว่าคือบ้านเราใส่บาตรทุกวันตอนเช้าสวดมนต์เสร็จก็มาใส่บาตรผ้าหน้าบ้านทุกวันเลยถ้ามีช่วงนั้นมี5คนก็ใส่ครบ5คนต่างคนถือคนละขันใส่บาตรจะมาครบ9คนเรียงหน้ากระดานใส่บาตรทุกวันเลยค่ะโอ้สาธุค่ะจะมาหยอดออมบุญออมทวีบุญหยอดเหรียญออมทวีบุญเมื่อเต็มกับหายส่วนแม่และก็ครอบครัวลูกสาวลูกชายก็จะโอนปัจจัยไปทำบุญประจำวันที่วัดพระธรรมกายบุญยิบ
ก็ทำหมดแล้วก็บุญความแข็งแรงแม่ก็ทำบุญพัฒนาญาณรักษาโรคไปโปรไปปาบูชาเจดีย์แล้วก็บูชาหลวงปู่หลวงพ่อก็จะทำโอนปัจจัยไปถึงเช้ามาก็ส่งบุญมาให้กันว่าเอาบุญฝากนะคะทำบุญเนี้ยทำบุญเนี้ยแล้วก็แต่ละคนก็จะอนุโมทนาคุณกันแล้วก็เราออกแบบคีไฟก็คือเช้าใดยังไม่ทำทานใช่ไหมคะเราก็จะเรายังไม่กินข้าวถ้าวันใดที่ยังไม่สมาทานศีลแล้วก็ไม่ออกจากบ้านครับใดที่ยังไม่นั่งสมาธิเราก็จะไม่นอนก็ทำกันมาแบบนี้แล้วก็ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติเพื่อชีวิตในโลกนี้ส่งผลที่ดีแล้วก็ชีวิตในโลกหน้าไม่ก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะอยู่สองภูมินั่นเองคือมนุษย์ภูมิแล้วก็เทวภูมิที่สำคัญในช่วงนี้แม่เน้นเรื่องทำนิพพานให้แจ้งจะบอกกับลูกว่าไปเอาหลักวิชามานั่งสมาธิต่อใครต้องการทำบุญเดือนไหนบอกแม่ออกค่าลงทะเบียนให้ทุกคนเลยไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ดึงอันนี้เขาจะพาลูกสะใภ้วันเกิดเขาไปนั่งสมาธิปีนะเดือนสิงหาก็ของลูกสาวลูกชายแล้วก็เดือนตุลาก็ของตัวเองก็เมษาแล้วก็จะพากันไปแบบเนี้ยนะคะเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งอยากชวนทุกท่านนะคะไปสมะไปปฏิบัติธรรมที่เบิร์นพีทเอาหลักวิชามาทำต่อที่บ้านแต่ทุกวันนี้แม่พ่อกับแม่กลับมาก็ตีสี่เราลุกแล้วมานั่งสมาธิโอ้โหสุดยอดก็เราทำวัดเช้าสมาทานศีลแล้วก็เตรียมลงไปใส่บาตรณพนมังนะคะทำอย่างนี้ทุกวันแล้วก็ช่วงนั้นก็ช่วงสายหน่อยก็ไปปล่อยโคป่าแล้วก็เจดีถวายพระค่ะถวายยารักษาโรคพาไตเป็นกิจวัตรของเราในนี้นะคะแล้วก็งามมากครับหลังจากที่กลับมาจากเบิร์นพีทแล้วก็คุยกับพ่อบ้านว่าเราจะต้องนั่งให้มันได้หลายรอบขึ้นนะสาธุก็คือรอบเช้ามืดน่ะแล้วก็ถ้ารอบสายมาเราไปทำบุญที่วัดก็มาเอารอบบ่ายแล้วก็รอบเย็นอย่างน้อยให้มันได้วันละ3ชั่วโมงก็บอกพ่อบ้านโอ้โหสุดยอดคุณแม่ออกแบบชีวิตตลอดเวลาเลยนะตั้งใจว่าชีวิตที่คุณแม่ครอบครัวงดงามมากนะครับเพราะต้องบอกว่าทำตามที่ครูบาอาจารย์นะครับได้พร่ำสอนทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทำอย่างมีความสุขทำอย่างมีความสุขแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมนะสติสบายสมาธิสังเกตเนี่ยนะฮะก็ได้ดวงได้องค์พระอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีความสุขในการปฏิบัติธรรมทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำครบถ้วนเลยแล้วก็ที่สำคัญเลยปลื้มมากเลยที่บอกว่าเช้าใดยังไม่ทำทานยังไม่ทานข้าวเนี่ยฮะเช้าใดไม่รักษาศีลไม่ออกจากบ้านแล้วก็เช้าวันใดที่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ยอมนอนเนี่ยถือว่าทำตามที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วก็ทำได้แล้วก็ทำด้วยความปลื้มปิติแผ่ขยายไปยังคนที่เรารักคนรอบข้างไปถึงคนที่รักเพราะว่าอะไรเพราะหลวงพ่อเขียนการ์ดให้ว่าคุณแม่เกิดมาทำหน้าที่นี้คือทำแสงสว่างให้เกิดขึ้นแก่โลกเป็นกัลยาณมิตรวันนี้รายการของเราปลื้มปิ่มมากเลยนะครับสำหรับความสุขที่คุณแม่เนี่ยได้มอบมาให้นะครับในการออกแบบชีวิตแล้วก็ประสบความสำเร็จเรื่องราวในการใช้ชีวิตแล้วก็ทั้งทางโลกและทางธรรมเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่างดงามมากต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับคุณจรัญรัตน์พงษ์เขมรัตน์ครับกราบขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภาดิฉันสายใจวลีพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ